กาเพย์เนาะโอ้อากาศบ่คือตอนนี้เนาะว่าเสียงกาได้มาชมเบิ่งสวนกาเพย์อากาศหนาวเนาะนั่งพิงไฟสบายดีพี่น้องเนาะมื้อนี้ว่าเสียงกาจะเดินทางไปเลาะเบิ่งแถวเขตศาลเมืองนี่เนาะก็คือบ้านนาลาพี่น้องบ้านนาลาแม่นห่างจากตัวเมืองนี้ไปประมาณ6ลักเนาะแต่ว่าช่วงนี้น่ะอากาศอยู่เขตนั้นน่ะเย็นพี่น้องเนาะแล้วก็มีสวนกาเพเนาะมีสวนกาเพแล้วก็ไปเบิ่งวิถีชีวิตช่วงในยะนี้เนาะมื้อนี้ก็คือวันที่6ของเดือน1แล้วเนาะพี่น้องไปติดตามชมนํากันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งว่าช่วงในยะนี้มันจะอากาศจะเป็นหยังหรือว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แถวนั้นหั่นน่ะเขตชนบทเท่านั้นมันจะเฮ็ดหยังได้น่ะไปเบิ่งในได้ไปเบิ่งในต่อไปได้เลยพี่น้องไปวันนี้ว่าเสียกาจะเริ่มทางออกจากตัวเมืองเนาะว่าจะไปในระยะนี้มันจะงามบ่สินะเนาะระยะทางนี่น่ะไปติดตามกันเลยเนาะแค่นี้เนาะตัวอยู่ในตัวเมืองนี่เลยเนาะเกี่ยมจะออกแค่นี้ก็คือบ้านซัมเตอร์เนาะบ้านนาลานี่ก็จะผ่านห้วยซ้าวเนาะห้วยซ้าวแล้วก็บ้านสานนี่พี่น้องทางนั้นนี่ก็คือบ้านสานเนี่ยบ้านสานในปี2005 2006เหมือนเขาเจ้าจะยังอยู่เพียงทางติดภูเนาะติดภูทางเหนือฮะเขาเจ้ากันตอนนี้เขาเจ้าก็ย้ายมาอยู่ทางนี้แล้วย้ายมาอยู่ทางนี้แล้วเข้มทางนี้แล้วเนาะบ้านซ่านเนาะบ้านซ่านเนาะเดี๋ยวนี้พัฒนาได้แล้วบ้านซ่านเนาะเรียนงามได้อันนี้ก็เป็นบ้านไต่เนาะไต่แดงเนาะส่วนเฒ่าไต่แดงโอ้ทางนี้เอ็ดส่วนแตงโมเนาะส่วนแตงโมโอ้ปลูกอันเด้อแตงแน่โอ้ขอดูมันงามเลยเนาะยัดแต้อันเพิงขนาดโอ้คักแท้ปลูกหมกแตงเนาะปลูกหมกแตงวิวงามเลยเนาะอยู่ในร้านเฮ้ยกิ๊กนี่ทางนั้นจะเป็นทุ่งนาเฮ้ยกิ๊กนี่เขาจะตั้งเฮือนขึ้นในเชิงนี้แหละพี่น้องตั้งเฮือนขึ้นตามสั้นผัวนี้เฮ้ยกิ๊กเนาะเ
็ดของเมืองไปเสื้อไฟฟ้าเก้าในตะกี้ให้ยูมีเสื้อไฟฟ้าสองตัวแล้วขจจะเฮ็ดชลประทานไปฮอดพัดเนื้อพัดก้างทุ่งนากว้างนะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นภูมาเกี่ยมจะฮอดบ้านนาลาแล้วพี่น้องโอ้ภูสันเด้อขึ้นมานี่เด้อภูสันเนาะโอ้อากาศนี่เปลี่ยนเลยอากาศนี่นะอากาศจะหนาวโอ้ลูกนี้เมืองควันอย่างสาวซีรักเนาะขึ้นมาฮอดบ้านนาลานี่อากาศนี่เปลี่ยนปุ๊บเลยแหละอากาศจะเย็นเขาตื้มเนาะอากาศจะเย็นเขาตื้มพี่น้องบ้านนาลานี่ฮอดเด้อบ้านนาลาเนาะโอ้อากาศคนต่างๆเลยพี่น้องเนาะอากาศจะหนาวเป็นบ้านชนเผ่าไต่เนาะไต่แรงเนาะชนเผ่าไต่แดงเนาะโอ้กำลังสร้างเรือนมือพุกเรือนมือเนาะโอ้อากาศนี่เปลี่ยนเด้อพี่น้องเนาะอากาศนี่ฮอดแถวนี้เย็นแห้งเนาะโอ้บรรยากาศงามเลยเนาะแถวนี้โอ้ยเรือนมือเนาะโอ้ตังเงินงามฮันดี้เอ้ยไปอินเนาะไปล้ออินเขาปั้นกาเฟ่บ่ช่วงนี้นะที่นี่ก็คือบ้านนาล่าเอ็ดเลยแน่เอ็ดเลยเอ็ดอันเดอร์เอ็ดคอนเอ็ดคอนเอ็ดเลยคอนนะเอาไปเลยนี่นะอินเนาะเออเครื่องลิ้นเนาะเครื่องลิ้นเนาะเครื่องลิ้นโอ้มีผู้สาวตำฮูกเลยไปเบิ่งผู้สาวตำฮูกลองก่อนตำศีลเนาะตำศีลโอ้ตำศีลไม่โอ้โหสิเบิ่งนำก่อนตำฮูกศีลไม้เนาะงามแท้ศีลไม้น่ะเนาะศีลไม้มอนบ่นี่ฟื้นหนึ่งเท่าเลยหาเสียนฟื้นหนึ่งหาเสียนข้ามือโอ้น้องยังเข้าเงียนห้องเลยหมอซีเขาอยู่เสียงรีว่ะสำเตอว่ะเสียงรีเออมันนี่เพิ่งเห็นตอนแดงอ่ะเออน้องซื้อเลยน้องนะซารีซื้อซารีนี่ว่ะโอ้สีใหม่งามร้ายงามร้ายเนาะอากาศหนาวเนาะนั่งพิงไฟหนาวค่ะนั่งพิงไฟเนาะนั่งพิงไฟแต่มื้อนี้ก็คือว่าสัวจิเลตอยู่เนาะเอาไฟนวลอืมยังแฟนเสียมือเจ้าสุกบเด้เพิ่นก็ปลูกเหือนเนาะนี่สร้างเหือนงามนี่เฮ็ดเหือนแบบโมเดิร์นบ่นี่เฮ็ดแบบเก่าๆนี่เออฮันดี้ไม่เท่าเออช่วงนี้ก็ยังฮันนะบ่อินเหรอมาเลยแล้วก็ใครแล้วบ่เออแค่ดีเลาะอินเหรอโอ้เป็นเอแต่มากาเฟ่ชินี่เนาะโอ้อยู่แคมเฮือนกระปุกกาเฟ่ยูสุกเลยเนี่ยช่วงนี้เนาะจิ้มมึงลองก่อนเปลือกมันบ้านๆอยู่นี่นี่เนาะโอ้อุดมสมบูรณ์พี่เนาะอยู่แคมเฮือนกับปู่ก้าเพนี่เป็นบ่ได้หลายเป็นเอนี่โอ้เนาะอยู่นี่อยู่เลยเก็บกาแฟได้ก็เต็มไงแล้วก็ตาฮันดี้มาอินเหรอเลาะอินเหรอพี่น้องเนาะนี่กาเพโอ้เป็นเอแต่เนาะโอ้ยปิดห้าก็ปิดวะนี่มันเป็นตลอดวะนี่นะมันกล้าเพลนี่นะโอ้เนาะครับเนาะเลยค่ายเอโลบอกปีนี้นะปีนี้อะไรอ่ะปีนี้อะไรน้อยนึงปีนไกลยังไงน้อยนึงปีนไกลยังไงวันละไปอ๋อโอ้ยังไงสอง
ตอนนี้เนาะบ่าวเสียงกะยังอยู่ที่บ้านนาลาเนาะมาท้ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาลาเนาะบ้านนาลาเมืองซำเตอเคยงัวผ่านพี่น้องบ้านนี้เขาเจ้าจะมีสินค้าเนาะก็คือนั่นก็คือกาเฟเนาะกาเฟกาเฟนี่โอ้เป็นตลอดเป็นหลายเนาะฮันบ่ฮันดีแล้วเอ๊บอกกาเฟน่ะปิดเออช่วงนี้น่ะโอ้เฮ้ปิดเพิ่นถ้าเพิ่นเช้าก็ปิดบ่โอ้โอ้ทางเทิงกาเฟเม็ดเนาะกาเฟเลยบ่แม่นดิบาเปอร์ลี่อ่ะพี่นี่บ่เป็นเอปั่นเลยเนาะอากาศหนาวพอดบ่เนาะนี่ก็เบิ่งบรรยากาศที่บ้านนาล่าพี่น้องเนาะกาเฟแคมเฮือนเลยมานี่เนาะทางทิ้นทางนี้ก็กาเพเนาะมีต้นไม้สูงๆเนาะอยู่ทางเทิงและกาเพเขาจะปลูกอีกทางลุ่มนี่ทางพื้นดินเนาะโอ้เขาจะหัวเหือนไอ้นี่เนาะล้อมเหือนป้าเป็นไรเด้เขาหากระปิดได้เนี่ยเท่านี้กาเพนี่เนาะโอ้สุกแล้วเนาะกิมช่วงนี้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเนาะโอ้ทางนั้นก็เป็นโอ้เป็นลายเท่าไรวะไปกระมาไม่เอ็ดเลยนี่น่ะต้มเล้าต้มเล้าโอ้เอ็ดเล้าต้มเนาะเขาสดๆเลยมาขึ้นเบื้องทางเทิงก่อนโอ้พี่น้องกาเพเท่านี้น่ะคักแต่พี่น้องเอ้ยเนาะเบื้องนี้จนกล้องเลยเนาะต้นมาเนาะโออยู่บ้านนี้เขาเจ้าจะมีหงอบเนาะหรือว่าบริษัทต่างประเทศมาลงทุนเนาะโหบ้านบ้านอยู่บ้านอยู่พี่น้องโอ้ส่วนพักส่วนครัวเนาะส่วนพักแบบธรรมชาติในนี้แหละเนาะโอ้สะอ่อนกาเฟพี่น้องเนาะเป็นไรกาเฟนี่อันนี้ปิดแล้วบอกกาเฟนี่อ่ะเบิ่งเบียร์ก่อนอันนี้เป็นกาเมอร์เนาะนี่เนาะเป็นปูกซัมเติร์นเป็นบ่เนาะโอ้เบียร์มันเนาะนี่ค่ากับกาเนาะกาเบียร์กาเฟเนาะส่วนครัวส่วนครัวเอ็ดน้อยเนาะเอ็ดน้อยส่วนครัวเนาะปูเคยมีพักกินตามธรรมดานี่แหละเนาะโอ้เบื้องส่วนพักซะก่อนเนาะเป็นไหนจะหัวแบบนี้เนาะอากาศหนาวพอบอกจังบ่เป็นเนาะตายชอบกินเตากาเฟเอาฟุ้นกาเฟซื้อเนาะโอ้บรรยากาศแถวนี้ก็เย็นดีพี่น้องเอ้ยเนาะอากาศหนาวถ้าอากาศหนาวในนี้นะปลูกกาเฟจะเป็นดีนี่โอ้เฟียนไม้เนาะเขียนไม้ตำฮุกเขียนไม้ตำฮุกผมไปเก็บกาเฟว่ะเป็นหนักกาเฟผมเป็นเนี่ยโอ้บางเจ้าก็ไรเนาะบางเจ้าก็ผมเป็นเนาะบางเจ้าก็ไรอ๋อโอ้บริเชื่อปุ้ยว่ะกาเฟน่ะบอธรรมชาติแล้วว่ะธรรมชาติเราเป็นมากเนาะบ้านอื่นเขาเชื่อปุ้ยเลยเป็นมากเอ๊ะแล้วแบบเท่าเลยสองปีมานี่เด้อเป็นมากไหมไงโอ้บรรยากาศอยู่นั้นเม็ดตำฮุกแต่ว่าเอานั้นล้อมบ่ยัดผ้าลมเฮงเหรอเจนาวเจนหนาวอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวแห้งเขาจะตำฮุกเขาจะก่อเขานี่แหละมาล้อมเบื้อลมเนาะเบื้อลมถึกนี่ทางนี้ก็มีกี้ตำฮุกนี่แมนแท้เนาะนี่กี้ตำฮุกคักเนาะโอ้ต้นกาเฟเขาก็ยังกาออกเนาะนี่อันนี้แหละ
โอ้ทางขึ้นนี่คือสันเด้อเนาะต้นกาแฟโอ้บรรยากาศวิวงามเลยพี่เนาะวิวงามทางนั้นก็คือส่วนกาเพเขาเมื่อแถวนี้เนาะส่วนกาเพกาเพนาล่าเนาะนี่ก็คือบ้านนาล่าเฮ้ยซาหน่อยมาเบิ่งทางเทิงนี่ก็กาเพนี่กาเพต้นไม้เยอะอยู่ทางเทิงและทางลุงเขาจะปลูกกาเพหมดพี่น้องเนาะกาเพบ้านนาละเมืองซัมเตอร์แขวงหัวพันปลูกฝ่าหอมเนาะนี่ก็คือผลของนาจ่อนาจ่อโทรทัศน์มาปลูกพักเสนานี้เลยเนาะโอ้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ปล่อยตามธรรมชาติก็เปลี่ยนไม้ฮันดี้ไหมล่ะฮันดี้เนาะให้เลยมาเลาะอินปั้นท้ายเนาะอากาศหนาวอยู่เหือนปั้นท้ายเอาไปตักน้ำก็เลยบ่นั่นเออน้ำก๊อกบ่มาว่ะเออน้ำก๊อกก็มาเนาะโอ้นี่ก็สวนผักโอ้นี่งามเนาะสวนผักค่ะนี่งามแถวนี้ก็เป็นในจุดกลางบ้านของบ้านนาลาเนาะบ้านนาลาเมืองสำเตอเขตงบผัดโอ้พี่น้องอากาศแถวนี้นะคักเลยพี่น้องเย็นเนาะเย็นกว่าสำเตอเนาะอากาศแถวนี้นะเย็นกว่าตัวเมืองสำเตอเลยแค่นั้นเนาะเขาเจ้าจะปล่อยงัวต่ำนี่แหละต่ำบ้านนี่แหละพี่น้องโอ้งัวงามๆเนาะว้าสะอ่อนกาเพน่ะเป็นบักไหลไล่เนาะเป็นมากลกเลยเป็นมากลกนะเนาะโอ้ทางนี้ต่ำฮูกบ่เบิ่งเพิ่นต่ำฮูกอยู่ทางนี้เนาะอันนี้คือสโมสรบ้านเนาะสโมสรบ้านเราตำฮูกเนาะตำฮูกศีลเนาะฮันดี้เออแค่แค่ดิตำฮูกศีลไหมเนาะตำศีลสายครับโอ้ม้วนเฮากาเฟ่ช่วงนี้เป็นช่วงระยะสุกเนาะเออเป็นมากเอมากกับปีนี้อ่ะอ๋อซ้ํานี้ยังบ่เป็นเอว่ะโอ้สุปี้ลายกว่านี้บ่สุปี้เป็นเอกว่านี้ครับว่าเนาะอากาศสดเลยเนาะเทนี้เย็นดีเนาะแต่ละเฮือนเจอกระปูกาเฟ่เมื่อเด็ดบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาล่าเนาะโอ้สะอ่อนมากมันเนาะตอนนี้เนาะว่าเสียงก็ได้มาชมเบื้องส่วนกาเพพี่น้องเที่ยวเบื้องส่วนกาเพอยู่ที่นาลาโอ้งามเขาเจ้าห้าก็เก็บเนาะห้าก็เก็บแล้วช่วงระยะหนึ่งนี่มาโอ้งามแท้เลยอากาศก็เย็นเลยแล้วตอนนี้จะพาพี่น้องไปเบื้องบ่อนข้าวอบกาเพเนาะอยู่ที่วัดนาลาบ่อนข้าวซี่หรือว่าอบกาเพเนาะที่เขาเจ้าจะจำหน่ายออกสู่ต่างประเทศเนาะเพราะมีคนทางต่างมีคนต่างประเทศมาลงทุนเนาะมาลงทุนปลูกกาเพโอ้ป่าไม้ยังเขี้ยวงามเนาะยังลกหน้าเลยป่าไม้แถวบ้านนาลานี่เบิ่งป่าไม้ยังตื้บตื้บซะส่วนพักแล้วก็ทางนี้ก็ทุ่งนาเนาะ
มีห้วยก่อนนี้ห้วยนึงเอิ้นห้วยน้ําแอดลูกแต่บ้านเสียงลี่ลงมานี้เด้อครับไปนี่เอาไปสู่น้ําซ้ําเนาะแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็มาฮอดที่บริษัทยูนีคอฟฟี่จํากัดเป็นบริษัทกาเพเนาะอยู่เฮือนบ่เนาะอยู่พี่น้องตอนนี้เนาะว่าเสียงก็ได้มาเห็นกาเพอยู่ที่บ้านนาลาเนาะก็คือนี่นี่ก็คือเอิ้นบ่อนตากว่านี่เนาะเฮือนตากกาเพเนาะโอ้อากาศบ่เคยนี่อากาศจะฮ้อนๆเลยเนาะเข้ามาในนี่อบฮ้อนอบเอาพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าเสียงก็ได้อยู่ที่หงอบกาเพหรือว่าโรงงานกาเพอยู่ที่บ้านนาลาเมืองสันตึกแขวงหัวพันพี่น้องอากาศเย็นอากาศเนาะทางนี้ก็คือบอนซี่ซี่กาเพเนาะคือทางนี้จะมาเบิ่งบอนเขาจะตากทางนี้เด้เนาะโอ้อันนี้ก็เป็นบอนตากกาเพโอ้พี่น้องเนาะโอ้แกนมันจะห้อมห้อมเนี่ยโอ้อันนี้แล้วเนาะอันนี้เนาะกาเพเนาะกาเพนาล่าเนาะโอ้จะเป็นกินหอมๆเลยแหละนี่อันนี้ก็คือประมาณคือกับโรงงานเนาะบนโรงงานที่ผลิตกาเฟ่เฮือสําเร็จรูปพี่น้องเนาะท่านต้นมันเนาะต้นหรือว่าต้นมันเข้าเจ้าก็กําลังกาได้แถวนี้กําลังกาโอ้มึงราคาเนาะราคาแจ้งราคาเฮาจึงก็มีราคาติดนี่เนาะมากสุกนี่ 7,000 เนาะมากบ่สุกนี่ 1,000 กีบโอ้คักเนาะบรรยากาศอากาศก็เย็นเย็นพี่เนาะโอ้เป็นลายเลยเนาะเป็นลายพี่เนาะมีรถบ้านๆอยู่พี่น้องรถบ้านๆมีเราซีมเบิ่งรถโอ้งามแท้นี่พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าบ้าเสียงกะมาซีมเบิ่งกาเพกาเพบริษัทตะกี้เนี่ยยูนีคอฟฟี่เนาะนี่เพิ่นก็เฮอแต่งเฮอซิมเพิ่นก็แต่งเฮอซิมจะโอก็สดเลยวะนี่สดเลยโอ้สดๆเลยเนาะเพิ่นก็มีห้องเดินทางหากเนาะมาถึงที่กันตอนเดียวซีเดียวอันนี้เพิ่นซีแล้วเนาะซีสำเร็จรูปหมดแล้วเนาะถ้าจะคั่วคั่วได้ปั้นเด้อกินได้ปอหาหมดเนาะโลกาแค่พอหากับพอดีสามีค่าราคาเท่าไหร่สันนี่เนี่ยแหละนี่สุดเลยขนาดที่เลยไล่ห้องกันก่อนอาบอโอ้ขนาดที่เดียวโอ้เก็บจะแล้วแล้วเนาะกินหอมหอมเดียวสามนาทีสามนาทีว่ะโอ้โอ้หอมกินหอมสุดเลยเนาะมาซีนฮอตบอนเลยไม่ให้ในเลยต่อมานี่ตักออกอ่ะโอ้โหมันมีนั่งมีหม้อชนเชิงตักตามซื้อมาในนี่ดอกเด
chỗ này bột ao hang nó là gì? Ừ, bột ao hang, thả bột ếch hả? Ừ. Ô, gìn hòm hòm đây. เมื่อหมดเป้าตอนนี้กับเป็นกาเพสุดเนาะเป็นกระต้มแล้วเนาะต้มเพิ่นจะเสน้ำฮอดสั้นนาทีเนาะเพื่อว่าให้มันไหนเนาะกาเพมี FC มาพร้อมเลยเนาะเยี่ยมเยี่ยมยอมยอมโอ้คักเนาะเอาขอบใจขอบใจรอเบิ่งเนาะสิรอเบิ่งนี่ก็คือซิมกาเพอยู่ที่นาล่าเป็นอะไรเอกโคมันรอเบิ่งเนาะแต่ตัวนี้สูตรพวกของกันฮู้กันมันสูตรเอาเอตองสูตรตัวนี้นะเฮ้วันนี้คักก็นี่มั้ยฮู้พวกของกันอยู่เขามาซิมเรือน่ะหน่อยฟุตเอากาเพมาค่ายเนาะได้ประมาณกิโลนั่นน่ะห้อยโลโลแล้วโอ้ได้จักโลได้ห้อยโลแล้ว10โลอ๋อ10โลอ๋อสิโลฝายเหรอห้าก็ไปเก็บเนี่ยห้าไปปิดมาล้นสเปงอ่ะป้าล้นเนียงใช่ไหมล้นเอาบัวไรเนี่ยมาบัวไรเนี่ยล้นโอ้เนาะกาเฟ่เนาะโอ้หมากเยื่อเนาะมาจังเบิ่งมาเบิ่งเขาเจ้าซื้อกาเฟ่กาเฟ่ทำมากันเออเนี่ยอัดออนนี่มันเบาเหรออันนี้อัดสุกดีเอออันนี้สุกดีนี่นะเลยเลือกแบบนี้เนาะคัดออกเลือกเสร็จเวลาคัดออกอีกอันนี้สุกดีอันนี้หมักออนออกของฟิตเรามันหมักน้องหมักออนซื้อต้องฮับนี่ซื้อโลเขาเลยเจ็ดพันโลเจ็ดพันตอนนี้เจ็ดพันเนี่ยขึ้นหน่อยนิดปรับราคาขึ้นแล้วเนี่ยปีกายนี่สี่พันได้โอ้เจ็ดพันปีนี้เจ็ดพันตัวหนึ่งเจ็ดล้านเนาะได้ใบโลแกนมันนักเนาะนี่เนาะถ้าพามันออกเอล่ะก็รวยแล้วอ่ะมาปลายออกมาวินอ่ะก้อนปลายออกโอ้ได้กิโลสามีเขาเลยโอ้โหครับมามาไลซ่ากตาหกโลฮะหกโลสามลบแล้วลบเลยวะสองขีดอันนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้เอาแล้วนี่เอาลงความรู้เตะบาเตะบาไลราคาไลราคาต่ำประมาณก็ประมาณหกโลหกเจ็ดสี่ห้าสิบผ่านซ้ำนี้เนาะก็ได้ง่ายๆนี่นี่นะครับปูเป็นเออเก็บแป๊บเดียวนี่เก็บเงินหรอเก็บแป๊บเดียวเนาะเก็บแล้วทีนึงจะเก็บจะเพื่อทีนึงเก็บถึงเก็บเพื่อเลยได้จักรโลประมาณ6โลประมาณ6โลหรอกครับ6โลต่ออาทิตย์อันนี้ทางหงซี่มันนี่เนาะต้นกระไรใบนึงซีซีราซีมีขึ้นกับแต่ละเจ้าเนาะบางเจ้าก็ขึ้นหลังกาแฟมีน้อยมันมาตอนนี้ก็คือเที่ยวชมเบิ่งส่วนกาเพหรือกับโรงงานกาเพโรงงานกาเพอยู่ที่บ้านนาลาเนาะก็คือนี่พี่น้องมื้อนี้คลิปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ว่าเชิงก็สิปิดคลิปลงซ้ํานี้ก่อนเนาะฝากไปติดตามกดแชร์ให้ได้เด้อเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะพี่น้องอ่ะสบายดีสบายดี